คุณผู้ชมจำภาพที่มีแฟนบอลของการท่าเรือแล้วก็เมืองทองเข้าไปชมเกมที่สนามทั้ง2ทีมได้ครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่คะอาจจะคิดกันไม่ทันนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานมากๆที่แฟนบอลทั้ง2ทีมไม่สามารถที่จะเดินทางไปเชียร์ทีมรักได้ในเกมเยือนนะคะมันก็เป็นระยะเวลา8ปีแล้วค่ะเหตุจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากแฟนบอลแค่บางกลุ่มนะคะที่ไม่รู้จักระงับหรือว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันของแฟนบอลทั้ง2ทีมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ในเมื่อฟุตบอลไทยค่ะก้าวเข้ามาสู่ยุคของคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือว่ามาดามแป้งแน่นอนนะคะว่ามันเป็นยุคใหม่เป็น New Era ค่ะมาดามแป้งเองก็พยายามที่จะทำให้วงการฟุตบอลไทยนะคะยกระดับแล้วก็ดีขึ้นและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่มาดามแป้งเองต้องการที่จะสะสางแล้วก็เคลียร์ข้อบาดหมางใจทั้งหมดให้มันหมดสิ้นณตอนนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วนะคะก็เลยมีการยกหูหาคุณรวิโหลทองค่ะซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดนะคะแล้วก็ได้ข้อตกลงพร้อมกันนะคะว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือข้อหมางใจของแฟนบอลทั้ง2ทีมเกิดขึ้นแล้วและจะเป็นการปลดล็อกให้แฟนบอลการท่าเรือแล้วก็เมืองทองเข้าไปชมเกมการแข่งขันได้สนามตามปกติฉะนั้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกโดยมาดามแป้งนะคะแต่แรงผลักดันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นได้ถ้าเกิดว่าแฟนบอลยังไม่มีความสำนึกในการเชียร์ของตัวเองปามจะพาทุกคนย้อนเรื่องราวกันหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างแฟนบอล2ทีมนี้มันเริ่มขึ้นจากตรงไหนแล้วมันหนักหนาแค่ไหนทำไมผู้บริหารของทั้ง2ทีมถึงต้องทำข้อตกลงกันในตอนนั้นว่าจะไม่ให้แฟนบอลของทีมใดทีมหนึ่งเดินทางไปชมเกมเยือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการซ้ำรอยเรามาย้อนรอยเรื่องราวนี้รวมไปถึงมาตกผลึกแล้วก็มาเก็บเป็นข้อเรียนรู้ไปพร้อมๆกันใน MS Timeline คลิปนี้ค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดต้องย้อนไปในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2010ค่ะเกมนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนะคะในประเทศระหว่างการท่าเรือแล้วก็เมืองทองที่สนามสุพัชลาสายปามเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังจำบรรยากาศในการแข่งขันวันนั้นได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวันที่แฟนบอลทั้ง2ทีมค่ะเข้าไปชมการแข่งขันเต็มความจุของสนามคือทางฝั่งของแฟนการท่าเรือนี่ก็โอ้โหใส่ชุดมาเต็มที่ป้ายเชียร์มีพลุไฟต่างๆนะคะแฟนบอลเมืองทองก็เช่นเดียวกันเกมการแข่งขันเนี่ยในสนามมันก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดนะคะแต่ว่าหลังจากที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยเมืองทองยูไนเต็ดได้ประตูนำ 2-0 แฟนบอลการท่าเรือนะคะก็เริ่มไม่พอใจค่ะเนื่องจากว่าตลอดเกมการแข่งขันพวกเขามองว่าผู้ตัดสินเนี่ยทำหน้าที่ได้ค้านสายตาคือถ้าเกิดว่าใครอาจจะตามไม่ทันหรืออาจจะไม่ได้ตามฟุตบอลไทยมาตั้งแต่ยุคนั้นจริงๆใน YouTube ก็จะมีไฮไลท์การแข่งขันที่บางเพจหรือว่าแฟนบอลบางคนที่อยู่ในสนามอ่ะนะคะเขายังอัพโหลดไฮไลท์ลงไว้ใน YouTube อยู่ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะการท่าเรือเมืองทอง20กุมภาพันธ์2010ซึ่งในวันนั้นเนี่ยแฟนบอลการท่าเรือบางกลุ่มค่ะเขาก็ตัดเฉพาะไฮไลท์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่มันค้านสายตามาลงนะคะว่าเออทำไมอย่างเช่นนักเตะของพวกเขาโดนเหนี่ยวล้มในกรอบเขตโทษหรือว่านอกกรอบแต่ก็ไม่มีการฟาวล์ไม่มีจุดโทษเกิดขึ้นนะคะพอเกมมันดำเนินมาถึงนาทีที่81หรือช่วงที่ปาล์มบอกว่าตอนนั้นเมืองทองนำอยู่ 2-0 นั่นแหละค่ะแฟนบอลการท่าเรือก็เริ่มไม่พอใจนะคะมีบางคนนะคะย้ำนะคะว่าบางคนคว้างปาขวดน้ำสิ่งของต่างๆแล้วก็มีการจุดพลุในสนามตอนนั้นเนี่ยกุนซืออย่างสะสมพบประเสริฐหรือว่าโคเตียนะคะก็ต้องเข้าไปขอร้องนะคะให้แฟนบอลเนี่ยหยุดการกระทำเพราะว่าเกมมันต้องหยุดไปชั่วคราวกันเลยนะคะอารมณ์คือมันเดือดดาลจริงๆแล้วคุณผู้ชมเข้าใจฟิลเกมการแข่งขันในยุคสมัยก่อนไหมคะที่สนามเองมันก็อาจจะยังไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยมีการกั้นการระบุที่นั่งที่มันชัดเจนเท่าไหร่แฟนบอลก็จะรวมกันเฮโทโรนะคะคือโอ้โหมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบคึกเหิมกันเลยอะค่ะนั่นก็เลยเป็นชนวนเหตุค่ะที่ทำให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยเปิดฉากตะโกนด่ากันไปมานะคะคือสนามสุพัชลาสายตอนนั้นค่ะจากที่ว่าทรงเกียรตินะคะกลายเป็นว่ากลายเป็นสังเวียนระบายอารมณ์ของแฟนบอลทั้ง2ทีมมีรั้วกั้นนะคะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ก็ไม่สามารถปิดกั้นความเกรี้ยวกราดของแฟนบอลทั้ง2ทีมได้ค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไประงับเหตุนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะแม้ว่าเหตุการณ์มันจะจบลงแต่มันก็มีแฟนบอลทั้งที่อาจจะมีส่วนร่วม
ในการปะทะกันครั้งนี้และแฟนบอลที่ไม่รู้อิโนอิเน่ได้รับบาดเจ็บกันหลายรายและแน่นอนค่ะว่าข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วประเทศนะคะก็มีการมาหาแพะกันค่ะว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนใครเป็นคนเปิดนักเตะในสนามยั่วยุหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปนะคะมันไม่ควรจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นด้วยซ้ำไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนก็ตามฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะยิ่งโดยเฉพาะมันเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานในประเภทกอนะคะแล้วแข่งที่สนามสุพัชลาไสยสุพัชลาไสยเนี่ยมันคือสนามที่เต็มไปด้วยความทรงจำนะคะของแฟนบอลของนักเตะในรุ่นเก่าๆนะคะว่ามันเป็นสนามที่มันทรงเกียรติจริงๆเวลาได้เข้าไปยืนในที่นั้นเมื่อไหร่นะคะมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแต่ในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2010เนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้โหวันนั้นสุพัชลาไสยกลายเป็นข้อมืดบอดในใจของแฟนบอลหลายคนนะคะเพราะอย่างที่ปาล์มบอกไปมันมีแฟนบอลที่เขาได้รับบาดเจ็บทั้งๆที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะก็เลยมีบทลงโทษทั้ง2สโมสรออกมานะคะเริ่มจากการท่าเรือเนี่ยถูกปรับเงินไป 131,750 บาทแล้วก็มีโทษห้ามเล่นในบ้าน3เกมห้ามแฟนบอล10รายนะคะที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายไม่ให้เข้าสนาม1ปีแล้วก็แบนโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะคะห้ามคุมทีมข้างสนาม3นัดแบนพงพิพัฒน์คำนวณค่ะแบ็คซ้ายของทีมห้ามลงแข่งขัน3นัดเช่นเดียวกันส่วนเมืองทองยูไนเต็ดก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะเรเน่เดเซียค่ะเฮดโค้ชของทีมก็โดนแบนห้ามคุมทีมข้างสนาม3นัดแต่นั่นก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะถึงแม้ว่าในยุคนั้นเนี่ยหลายคนจะมองว่าโอ้โหมันเป็นโทษที่หนักจังเลยแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้ทำให้แฟนบอลทั้ง2ทีมสำนึกนะคะอันนี้เราหมายถึงแฟนบอลกลุ่มที่ก่อเหตุความวุ่นวายค่ะเพราะหลังจากนั้นมันเป็นเหมือนการเปิดแผลค่ะแทนที่แผลมันเปิดแล้วมันจะได้รับการรักษาแต่แผลนี้เนี่ยมันกลับลุกลามขึ้นเรื่อยๆเหมือนเวลาเราบีบสิวเลยค่ะเพราะหลังจากนั้นแฟนบอลของทั้ง2ทีมก็เหมือนเก็บความแค้นไว้ในใจเจอกันทีไรก็ต้องมีเรื่องมีราวมีอารมณ์ให้ได้ปะทะกันตลอดนะคะวันเวลาล่วงเลยผ่านมา4ปีค่ะในวันที่18ตุลาคมปี2014เหตุการณ์ปะทะระหว่างแฟนบอลการท่าเรือแล้วก็เมืองทองก็เกิดขึ้นอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะคะชื่อในยุคนั้นในนัดที่35ที่เมืองทองยูไนเต็ดนะคะเล่นในบ้านเจอกับการท่าเรือในชื่อสิงห์ท่าเรือผลปรากฏว่าเป็นเจ้าบ้านค่ะที่เอาชนะไป3ประตูต่อ1แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าหลังจบเกมแฟนบอลมีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะบริเวณนอกสนาม SCG Stadium ปาล์มยังจำภาพวันนั้นได้เลยค่ะผู้สื่อข่าวนะคะโอ้โหต้องรีบวิ่งกันหัวฟูเลยไปยืนรายงานสดมันเป็นบริเวณแถวแถวทางด่วนนะคะแถวสนามของเมืองทองนั่นเองซึ่งในช่วงที่ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวก็ยังมีแฟนบอลนะคะบางกลุ่มที่ก็ยังวิ่งเอาขวดปาใส่กันมีควันกลุ่มเล็กๆขึ้นมานะคะปาพลุใส่กันปาข้าวปาของโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าแฟนบอลที่เขาสัญจรผ่านไปมาชาวบ้านชาวช่องที่เขาสัญจรผ่านตรงนั้นหรือผู้สื่อข่าวที่เขารายงานอยู่จะโดนลูกหลงหรือไม่นะคะวินาทีนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลทั้ง2ทีมที่ก่อเหตุปะทะกันก็หน้ามืดตามัวค่ะอารมณ์เข้ามาครอบงำนะคะมีการถ่ายคลิปวิดีโอคือในยุคนั้นเนี่ยทีวีดิจิตอลมันเพิ่งโผล่มาด้วยไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำข่าวการถ่ายคลิปมันก็เริ่มแพร่กระจายมากกว่าตอนปี2010นะคะและแน่นอนค่ะเมื่อมีคลิปออกมาชัดเจนแบบนี้ทางสมาคมเองก็จัดหนักเหมือนเดิมนะคะลงโทษปรับเงินทั้ง2สโมสรทีมละ 300,000 บาทแล้วก็แบนแฟนบอลทั้ง2ทีมนะคะห้ามเข้าสนามใน3นัดสุดท้ายของฤดูกาลแต่ไม่พอค่ะเพราะเคยมีบทเรียนมาแล้วสมาคมจำขึ้นใจว่าไอ้ตอนปี2010ก็ว่าลงโทษหนักแล้วนะปรับเงินโทษแบนยังไม่พอคราวนี้ตัดแต้มทั้ง2ทีมเลยก็แล้วกันทีมละ9คะแนนมันก็เลยทำให้เมืองทองค่ะจบซีซั่นนั้นด้วยอันดับ5ของตารางนึงค่ะส่วนการท่าเรือเนี่ยก็รอดตกชั้นอยู่อันดับที่13แต่ก็มีการเตือนไปถึงทั้ง2สโมสรด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกทั้ง2ทีมอาจจะถูกปรับตกชั้นแล้วก็อาจจะถูกริบใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันลีกอาชีพในประเทศด้วยค่ะโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยต้องคิดได้แล้ว
พราะว่าคุณคงไม่อยากเห็นทีมเนี่ยตกชั้นแน่ๆนะคะอย่างแฟนบอลการท่าเรือเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ทีมตกชั้นเสียน้ำตากันมาแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะเห็นวินาทีแบบนั้นอีกนะคะแต่มันก็ไม่เป็นผลจริงๆค่ะเพราะว่าแฟนบอลกลุ่มเล็กๆนะคะที่ยังไม่ได้สำนึกก่อเหตุการณ์ครั้งที่3ขึ้นอีกครั้งในวันที่14กันยายนปี2016ค่ะซึ่งมันก็ห่างจากการก่อเหตุครั้งที่2ปีนะคะแต่ว่าเงียบหายไปสักระยะหนึ่งค่ะอยู่ดีๆก็กลับมามีเหตุปะทะกันอีกนะคะเหตุการณ์ครั้งที่3เนี่ยเกิดขึ้นใน Toyota League Cup นะคะปี2016รอบรองชนะเลิศนัดที่2แข่งขันกันที่ SCG Stadium อีกค่ะหลังเกมเนี่ยก็มีการปะทะกันของแฟนบอลทั้ง2ทีมเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันหนักหน่วงมากๆนะคะเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บร่วม20รายด้วยกันแฟนบอลการท่าเรือ1คนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางสมาคมเองก็มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดสั่งปรับเงินการท่าเรือนะคะ 133,333 บาทส่วนเมืองทองในฐานะเจ้าบ้านค่ะในเมื่อคุณควบคุมแฟนบอลคุณไม่ได้ก็ปรับเงิน 166,666 บาทและนี่แหละค่ะมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งฟางที่มันเส้นสุดท้ายที่มันใกล้จะขาดแล้วนะคะสมาคมเลยออกบทลงโทษเลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเกมที่เหลือนับจากนี้ไปจนจบฤดูกาลห้ามกองเชียร์ทั้ง2ทีมเข้าสนามทุกรายการจนจบฤดูกาลนะคะนอกจากนี้เมืองทองเนี่ยก็อย่างที่ปามบอกไปค่ะว่าพวกเขาเป็นเจ้าบ้านก็ถูกลงโทษห้ามลงแข่งขันในบ้าน5นัดติดต่อกันในซีซั่นนั้นก็ต้องไปใช้สนามสุพัชลาไสยแทนนะคะทีนี้พอมันบานปลายมาถึง3ครั้งค่ะหลายคนเขาก็มองว่าฟุตบอล2ทีมนี้มันเป็นทีมใหญ่ที่มันน่ากลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปดูในสนามต่างฝ่ายต่างก็โยนภาพลักษณ์ที่ไม่ดีใส่กันแฟนบอลเมืองทองก็ว่าแฟนบอลท่าเรือกลุ่มนี้เริ่มก่อนแฟนบอลท่าเรือก็มีหลักฐานตอบโต้กันว่านี่กลุ่มนี้ของเมืองทองเนี่ยก็เริ่มต้นก่อนแล้วก็มีการใช้อาวุธเช่นเดียวกันคือมันเป็นการเถียงกันไปมาไม่จบสิ้นและไม่มีใครที่จะมายอมรับผิดหรือว่าสำนึกและจะหยุดการกระทำนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมซึ่งก็อาจจะส่งผลเสียต่อสโมสรทั้ง2สโมสรในอนาคตก็คืออย่างที่ปาล์มบอกไปว่าคุณอาจจะถูกยึดใบอนุญาตได้เลยนะหรือคุณอาจจะถูกปรับตกชั้นได้เลยนะทั้ง2สโมสรเขาก็เลยมาคุยกันค่ะในปี2016นั่นแหละหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นครั้งที่3นะคะทั้ง2ทีมหันหน้าเข้าคุยกันบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าทั้งการท่าเรือแล้วก็เมืองทองเนี่ยจะเจอกันนะก็ไม่ให้แฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยไปชมการแข่งขันในเกมเยือนก็แล้วกันป้องกันในเรื่องของอารมณ์ป้องกันในเรื่องของการปะทะก็ดูบ้านใครบ้านมันไปก็แล้วกันเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากจะให้มีการเกิดเหตุสูญเสียขึ้นอีกนะคะซึ่งหลังจากมีการตกลงจากทั้ง2สโมสรค่ะบริษัทไทยลีกในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยเข้าไปเชียร์ทีมรักนะในเกมเยือนแต่คือมันเป็นข้อตกลงอะแล้วมันก็เป็นความต้องการของทั้ง2สโมสรไทยลีกเองก็ต้องน้อมรับข้อตกลงนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยก็รับรู้และเข้าใจตรงกันก็ไม่ไปชมในเกมเยือนนะคะรอดูในเกมเหย้าบ้านตัวเองนะคะเกมเยือนก็รอชมการถ่ายทอดสดเอาซึ่งจริงๆว่ากันตรงๆนะคะพูดกันแบบไม่แอปเลยมันก็จะมีแฟนบอลที่ฉันก็อยากจะไปดูในเกมเยือนนะแต่ฉันไม่ได้เป็นคนก่อเหตุฉันไม่เป็นคนทำผิดนี่ฉันอยากจะไปชมแบบสงบๆก็ไปโดยใส่เสื้อใส่ชุดprivate อะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้ใส่เสื้อบอลไปดูก็มีเหมือนกันนะคะแต่นั่นมันก็เป็นวิธีการที่พวกเขาพยายามอยากจะไปซึมซับเกมการแข่งขันไปดูทีมรักในแบบที่ฉันมาแบบเป็นมิตรแต่ฉันก็ไม่อยากที่จะไปแต่งตัวล่อเป้าเพื่อให้มันเกิดเหตุหรือว่าไประแคะระคายแฟนบอลเจ้าบ้านนะคะก็มันมีมาตลอดเลยค่ะทั้ง8ปีเพียงแต่ว่ามันจะดีเหรอคะกับการที่เราเป็นแฟนบอลเมืองทองแล้วเมืองทองไปเยือนท่าเรือเราอยากไปเชียร์แทบตายพร้อมซื้อบัตรแต่ก็ต้องหลบๆซ่อนๆแอบไปเชียร์แบบไม่มีความสุขเฮไม่ได้มันไม่ควรเป็นวิถีของการดูฟุตบอลน่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะล่วงเลยมา8ปีจนกระทั่ง14กุมภาพันธ์2024ค่ะหลังจากที่ดูกันแบบเงียบๆเงาๆนะคะอัดอั้นตันใจกันมานาน8ปีมันนานเกินไปแล้วค่ะมันควรหยุดสักทีมาดามแป้งค่ะหลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่นะคะก็ได้มีการหันหน้าเข้าคุยกันกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ปลดล็อก
บอกว่ามันหมดเวลาและที่มันจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้นะคะ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็เลยเป็นวันฤกษ์งามยามดีนะคะที่แฟนบอลของทั้ง2ทีมได้กลับมาชมเกมในสนามพร้อมกันอีกครั้งนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเกมนัดนี้เนี่ยเป็นการท่าเรือนะคะที่เจอกับเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลทั้ง2ทีมสามารถกลับมาชมเกมในสนามกันได้ตามปกติก็มีการรับรองนะคะมีการดูแลความปลอดภัยมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ค่อยๆนะคะกลับมาเยียวยาแฟนบอลทั้ง2ทีมแล้วก็กลับมาค่อยๆสานสัมพันธ์นะคะให้มันดีขึ้นแล้วกันในยุคของมาดามแป้งปั๊มก็หวังนะคะว่าในเมื่อเราอยู่ในยุคที่ฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นยุคของฟ้าใหม่แล้วนะคะก็หวังว่าแฟนบอลของทั้ง2ทีมแล้วก็แฟนบอลทีมอื่นๆด้วยนะคะจะไม่อยากจะกลับไปสู่ในยุคมืดของวงการฟุตบอลไทยตอนนั้นอีกนะคะในเรื่องของการเชียร์ในสนามฉะนั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของแฟนบอลทุกคนค่ะในเมื่อมีผู้ใหญ่ที่พยายามผลักดันนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นแล้วสิ่งต่อมาก็คือมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละค่ะว่าจะต้องตระหนักถึงการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ข้อจำกัดของตัวเองในการเชียร์ฟุตบอลในสนามมาเชียร์ให้มันสนุกค่ะมาเชียร์ให้มันเป็นกีฬาอย่าเชียร์ให้มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องมีผู้สูญเสียมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้อีหนูอีเหน่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับวงการฟุตบอลไทยในยุคของคุณนวลพันธ์ล่ำซำในการปลดล็อกค่ะแผลใจระหว่างแฟนบอลท่าเรือแล้วก็เมืองทองนะคะใครที่อยู่ในเหตุการณ์ไหนบ้างก็อาจจะลองมาแชร์กันนะคะแล้วก็มาช่วยสะท้อนนะคะแง่มุมความคิดให้กับเพื่อนๆแฟนบอลของแต่ละทีมได้รู้กันหน่อยนะคะว่าไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าชอบเรื่องราวของพวกเรานะคะเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทุกช่องทางของ Main Stand ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok รวมไปถึง Instagram นะคะแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมค่ะว่าถ้าอยากให้เราลองหยิบเรื่องราวไหนมาเล่าใน MS Timeline มาไล่เรียงเหตุการณ์กันให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้หมดเวลาของปามแล้วก็ทีมงานแล้วขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ